ก็เป็นครั้งแรกเนอะที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวแบบรวมๆแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเกรงใจคนดูเราจากคอนเสิร์ตแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันงั้นเวลาที่บางทีพอเวลาเราบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตอันนี้อันนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะบ่นนะคะว่าคิวติดไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือว่าแพลนชีวิตไม่ได้ไม่ทันหรือแม้แต่แบบเก็บตังค์ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปีหน้าก็เลยให้รู้กันไปเลยว่าเราจะมีคอนเสิร์ตอะไรบ้างแล้วก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันแบบเต็มที่การไม่ได้ปฏิทินเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดลืมก็เดี๋ยวใกล้ๆจะมีแถลงเป็นคอนเสิร์ตแถลงเดียวๆอีกทีนึงค่ะวันนี้ก็จะมี4โชว์พิเศษด้วยกันสำหรับปีหน้าเราก็จะเริ่มต้นจาก4แยกปากหวานปากหวานครับ2562อันธพาลได้ไม่ใช่4แยกปากหวานคลองหลวงครับผมครับความสนุกปีนี้ยังไงบ้างยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับเพราะว่าตอบได้ดีเชนแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงใช่เราพูดกันตรงๆเลยครับเพราะว่านี่ก็คือการแบบเจอกันครั้งแรกครบ4คนในช่วงหลายเดือนนะครับครับผมเชื่อว่าก็คงจะประมาณ4สัปดาห์ก่อนที่จะเล่นที่เราจะได้มีโอกาสจริงใจมากค่ะวันธุรกิจคุณต้องตอบละก็เราจะเริ่มคอนเสิร์ตในปีหน้าใช่มั้ยครับแล้วก็ซ้อมปีหน้าอันนี้ก็ทำงานที่เอาให้สบายใจกันก่อนนะครับแต่คิดว่าการมีโอ๊ตปราโมทมาเป็น1ในส่วนของสี่แยกไปเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมนะครับปีที่แล้วเราก็ตอบคำถามนั้นไปแล้วว่าคนดูเนี่ยหาตัวโยนเลยนะฮะครับผมจริงเหรอไอ้ลองครับคือตอนนี้ผมไม่มีสมาธิเลยเพราะว่าออฟจับตูดตลอดเวลาเลยครับคือจะถามหาความสมบูรณ์แบบจากคอนเสิร์ตนี้ก็ไม่มีให้ครับเรามีแต่ความสนุกเท่านั้นครับเราก็อยากจัดเต็มแล้วก็คือส่วนใหญ่มุกที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นๆฉะนั้นก็คือทุกอย่างเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตมันก็จะอัปเดตแต่ก็จะบอกว่ามันเตรียมการนานไม่ได้ว่างั้นเถอะคือไม่ใช่เรามีเวลาซ้อมครับ คือคิวเราเยอะแต่ว่ามันสนุกแน่นอนเพราะทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์พวกเราแล้วเอามาถมๆกันบนเวทีให้มันเกิดแบบเคมีใหม่ๆขึ้นมาแล้วคราวนี้โอ๊ตจะมีประสบการณ์ของตัวเองมั้ยผมช่วงนี้ประสบการณ์เยอะมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณครับพี่ออฟตันเลยครับคอนเสิร์ตไม่คอนเสิร์ตเอาว่าคอนเสิร์ตมันก็คงจะเป็นรูปแบบฉบับของความเป็นสี่แยกปากหวานแล้วครับเพราะว่าคือพอเราสี่คนมารวมตัวกันมันก็จะมีความสนุกเคมีบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นณขณะที่เรากำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้มันก็คงจะแบบยิ่งใหญ่ไฮโซกว่าเดิมอะไรเงี้ยการหักหลังนี่เราก็จะหักหลังกันตลอดเวลาแม้แต่บนเวทีไม่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีใครเป็นพวกใครจริงจังไม่มีใครรักใครจริงใครพวกนี้สิคนต่อไปเป็นพี่ณเดชครับผมครับก็ The Real ณเดชคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันที่19-20พฤษภาคมนี้ตอนนี้เตรียมตัวคอนเสิร์ตแรกเตรียมตัวยังไงก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่ว่าอยากทำอะไรอยากออกมารูปแบบแบบไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำผมว่าหนึ่งคือผมไม่เคยทำคอนเสิร์ตมาก่อนนะแล้วก็นี่จะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าจะได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับคนดูมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นมีอะไรพิเศษมากที่ผมไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนมากขึ้นนะและสำคัญก็ขอได้บอกเลยว่าเดี๋ยวมีน้องเลย่านะครับมาร่วมอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยที่ขอพูดยังไงเราถึงจะบอกเป็นคอนเสิร์ตตอนกินที่ไฟค่ะแล้วก็เห็นความสามารถของเขาจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้กล่อมอะไรเพราะว่ามันเป็นความฝันของตัวเขาอยู่แล้วคือเขาก็มีความฝันของเขาอยู่แล้วก็เคยคุยกันว่าเขาฝันแบบนี้ตัวพี่เองก็พอลองทำงานกันณเดชเองก็คงเกิดความไว้วางใจในสิ่งที่พี่เคยทำงานด้วยมั้งคะเพราะเขาให้เกียรติพี่ในการมาร่วมงานกับพี่เนาะค่ะก็เดี๋ยวจะได้ดูกันค่ะว่าความฝันกำลังใจอันนึงคือวันที่เราโชว์ณเดชจะเป็นแบบเขาจะเป็นแบบเต็มตัวบนเวทีครั้งแรกสำหรับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาซึ่งอันนั้นคือความฝันของเราทั้งคู่ที่ตรงกันเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าเราจะทำมันได้แค่ไหนยังไงค่ะฝากคอนเสิร์ตครับฝากไว้เลยครับ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตนะครับวันที่19-20พฤษภาคมนี้นะฮะก็ใครแพลนอะไรไว้ก็แพลนล่วงหน้าให้ดีแล้วก็ไปร่วมกันไปร่วมสนุกกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับครับอปองศักดิ์บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ป๊าบอกว่าให้ดูพี่เจเป็นตัวอย่างในการตอบอาเชิญกันหลวมหลวมมากเลยครับหลวมกว่าคือจากปีที่แล้วที่ JDNA แล้วก็ JDNA Extreme นะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีความประทับใจร่วมกันแล้วก็คุยกับพี่ชอตตลอดก็คิดว่าพี่ชอตบอกให้พี่หน้าเอาอีกเถอะมันเหมือนแบบเป็นงานประจำปีไปแล้วแล้วก็เลยเอาถึงงานก็ได้ที่ก็กำหนดมาลงตัวที่24-25สิงหาคมก็เป็นเจอะดรีนาลีนก็จะเป็นครั้งแรกที่แพร์ลอรีน่าที่เป็นคอนเสิร์ตเดียวผมที่จะใช้เซ็นเตอร์สเตจ
็คือเป็นเวทีกลางนะครับตรง4ด้านแถวที่นั่งคนดูจะปิดให้หมดทั้ง4ด้านเลยเหมือนสเตเดียมล้อมรอบเลยครับครั้งแรกแล้วเพราะนั้นเซ็นเตอร์เสด็จแต่แล้วตัวผมเองก็เริ่มคิดงานตั้งแต่วันนี้แล้วเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการคิดงาน1ปีมันไม่ได้เยอะเลยสั้นมากสำหรับการโชว์คอนเสิร์ตระดับแบบขึ้นมาสเตเดียมคนมาแบบนี้มันต้องเต็มตัวเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตั้งแต่เรื่องของเพลงเรื่องของสเตจเรื่องเวทีก็คุยเนี่ยจิกพี่ชอตโทรหาแกดึกๆทุกวันแล้วก็คุยทั้งทีมเวทีทีมอะไรต่างๆเรื่องของแขกรับเชิญครับเชิญก็จัดเต็มแน่นอนเซอร์ไพรส์เพลงอะไรที่อยากได้ยินได้ยินแน่นอนเพลงอะไรที่แบบภาพไหนที่อยากเห็นได้เห็นแน่นอนแล้วก็ทีมงานก็แขกรับเชิญอันนี้ตัวเมนหลักๆก็คือค่ายเจมีดีมาแน่นอนนะเจ้านายเจ้าขุนเจ้าหมุดมาหมดแล้วก็ส่วนแขกรับเชิญก็จะมีแขกรับเชิญของเขาอีกทีอันนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่แดนเต็มที่อยากจะจัดเต็มครั้งนี้คือไม่แพ้ครั้งอื่นแน่นอนผมเอาให้หนักกว่าเดิมป๊อปป๊อปแกเข้าใจอย่างว่ามืออาชีพขอตอบใหม่ว่าขอใหม่แล้วก็เสริมเราตรงต้นปีนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจและเต็มใจทำเหมือนเดิมแน่นอนทุกครั้งคือผมจะเตรียมงานตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจากการเริ่มต้นในวันนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับเอาหัวของว่านธนกิจเดี๋ยวไม่ถึงตายครับเรียบร้อยครับคอนเสิร์ตสุดท้ายคอนเสิร์ตสุดท้ายของปีค่ะครับคอนเสิร์ตก็เอ็มพายเร็วอัพกันนานเหมือนกันครับมาคอนโอ้ยนาเดจับฉันต้องคิดเลขออกแน่ๆเลยอ่ะคือคอนเสิร์ตเดียวออฟคอนเสิร์ตเดียวออฟครับจะเล่นวันที่5วันที่6ตุลาคมครับผมก็เป็นการทำคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทำครั้งแรกไปแล้วก็ทิ้งห่างกันประมาณ4ปีกว่าจะ5ปีอะไรเงี้ยครับผมก็คงคอนเซปต์เดิมครับคือความวาไรตี้แล้วก็มีความสุดทุกทางอ่ะสำหรับออฟนะครับแล้วก็ออฟอยากให้ทุกคนได้มาลองดูครับแล้วก็เปิดใจว่ามันสนุกแน่ๆแล้วก็เพลงเพราะแน่นอนแล้วก็รวมถึงโปรดักชั่นที่พี่ชอตเขาวางไว้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะให้คนดูมีความสุขที่สุดจากการดูคอนเสิร์ตของออฟอะไรเงี้ยครับก็อย่าลืมด้วยเรื่องในคอนเสิร์ตทุกครั้งที่เราทำนะคะก็จะมีเงินรายได้ส่วนหนึ่งที่มอบให้กับองค์กรการกุศลต่างๆอย่างสี่แยกปากหวานก็จะให้กับวงดนตรีที่เป็นคนตาบอดนะคะของมูลนิธิของคนตาบอดนะคะของณเดชก็จะเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้หญิงนะคะที่ด้อยโอกาสเพื่อไปไม่ใช่ณเดชมาคับอะไรเราคับตอบแฟนไงเป็นแฟนละเป็นแฟนกันแล้วถามแฟนขับเขาก่อนก็ช่วยเหลือผู้หญิงค่ะส่วนพี่เจก็จะเป็นเรื่องของนักกีฬาพิการพาราลิมปิกนะคะแล้วก็อาปองศักดิ์ก็เป็นสมาคมสมาริตันในแง่ของหน่วยงานที่เป็นการรับโทรศัพท์เพื่อเป็นเพื่อนพูดคุยเพื่อช่วยเหลือคนที่คิดจะฆ่าตัวตายก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้สนุกกันด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำสิ่งดีๆกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากแฟนๆของศิลปินทั้งหมดนี้รวมทั้งแฟนของเชนแฟนของพี่ช็อตเองกับงานของพี่ช็อตที่ทำมาโดยตลอดว่าปีหน้าเนี่ยเราสบายมากเลยเนาะเราลงไปเลยในปฏิทินเราเลยว่าถึงวันนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตนี้กันแล้วก็ไปเจอกันไปสนุกด้วยกันค่ะ